สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะต้อนรับเข้าสู่ช่วงของอาเซียนเราอัพกับไทยพรบิก้าพอดแคสต์นะคะอยู่กับดิฉันอเทตยาศิลปะเจริญค่ะสนับสนุนรายการโดย Exim Bank ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทยและ OR บริษัทปตท.น้ำมันและการค้าปลีกจำกัดนะคะวันนี้ค่ะคุณผู้ฟังเราจะพาไปรู้จักในมุมลึกของวงมาร์กอสจูเนียร์นะคะแล้วก็อนาคตของเศรษฐกิจฟิลิปปินส์การค้าการลงทุนที่น่าสนใจนับจากนี้ด้วยอยู่ในช่วงของการเปลี่ยนถ่ายทางการเมืองนะคะไปดูกันว่าฟิลิปปินส์นั้นนะคะจะเป็นอย่างไรในอนาคตรวมถึงเรื่องของความน่าลงทุนต่างๆด้วยแล้วก็ความสัมพันธ์นโยบายทางการค้าฟิลิปปินส์กับประเทศจีนด้วยเดี๋ยววันนี้อาจารย์ปิตินะคะรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามผู้อำนวยการศูนย์อาเซียนศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจะมาให้ข้อมูลเรื่องนี้กับเรานะคะเบื้องต้นในช่วงแรกนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูข่าวสารในอาเซียนนะคะในช่วงที่ผ่านมาว่ามีอัปเดตอะไรที่น่าสนใจบ้างนะคะโดยเฉพาะช่วง after covid แบบนี้นะคะคุณผู้ฟังสปป.ลาวค่ะตอนนี้ลาวก็เจอวิกฤตเศรษฐกิจหลายอย่างนะคะล่าสุดนี้สั่งย้ายผู้ว่าแบงก์ชาติแล้วก็รัฐมนตรีการค้าแล้วก็มีการจัดทัพใหม่สู้วิกฤตเศรษฐกิจด้วยนะคะสภาแห่งชาติลาวมีมติเปลี่ยนตัวผู้ว่าแบงก์ชาติรัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าใหม่หวังที่จะรับมือกับวิกฤตการเงินหลังจากต้องเผชิญกับภาวะเงินเฟ้อเงินกีบตกต่ำขาดแคลนดอลลาร์จนไม่พอสั่งซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเข้ามาขายในประเทศนานกว่า2เดือนนะคะวันที่20มิถุนายนที่ผ่านมาค่ะที่ประชุมสภาแห่งชาติลาวก็มีมติเห็นชอบนะคะตามคำเสนอของนายกรัฐมนตรีพันคำวิภาวันนะคะมีการปรับครม.ค่ะก็มีการโยกย้ายหลายตำแหน่งที่สำคัญแต่ว่าตำแหน่งหนึ่งที่เราอยากจะเน้นก็คือตำแหน่งผู้ว่าการธนาคารแห่งสปป.ลาวซึ่งตอนนี้ค่าเงินกีบก็มีปัญหาอยู่นะคะมีการโยกย้ายนะคะสอนไซสิทธิ์ภาษีนะคะผู้ว่าการธนาคารแห่งสปป.ลาวไปเป็นรัฐมนตรีประจำห้องว่าการสำนักนายกรัฐมนตรีแล้วก็แต่งตั้งให้บุญเหลือซินไซวรวงศ์นะคะรองรัฐมนตรีกระทรวงการเงินมาเป็นผู้ว่าการธนาคารแห่งสปป.ลาวแทนซึ่งการปรับครม.ครั้งนี้นะคะเพื่อต่อสู้กับปัญหาเศรษฐกิจที่ลาวนั้นต้องเผชิญต่อเนื่องมานานเป็นเวลากว่า3เดือนแล้วค่ะอันเนื่องมาจากภาวะเงินเฟ้อนะคะเงินกีบตกต่ำค่าครองชีพประชาชนเพิ่มสูงขึ้นเพราะว่าสินค้าทุกรายการขึ้นราคาหมดเลยนะคะปัญหาเหล่านี้ได้พัฒนาจนกลายเป็นวิกฤตทางการเงินทำให้ทั่วประเทศนั้นเกิดภาวะขาดแคลนเงินตราต่างประเทศโดยเฉพาะเงินดอลลาร์สหรัฐนะคะถึงกับทำให้ไม่มีเงินดอลลาร์เพียงพอสำหรับการสั่งซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงจากต่างประเทศเข้าไปสนองความต้องการใช้ของประชาชนทำให้น้ำมันในประเทศขาดตลาดค่ะแล้วก็เกิดภาพการต่อคิวเติมน้ำมันหน้าปั๊มทุกแห่งนะคะเป็นที่โกลาหลไปทั่วโลกต่อเนื่องมากว่า2เดือนเต็มๆแล้วนะคะบางคนที่อยู่ในหนองคายอุดรบอกเลยนะคะว่าบางทีเนี่ยล้นมาในบ้านเราก็มีเพื่อที่จะขับรถมาเติมน้ำมันค่ะคุณผู้ฟังนะคะนี่เกิดขึ้นจริงๆนะคะในสปป.ลาวนะคะมาดูประวัตินิดหน่อยค่ะสำหรับสอนไซสิทธิ์ภาษีนะคะที่ถูกย้ายไปเป็นรัฐมนตรีประจำห้องว่าการสำนักนายกรัฐมนตรีก่อนจะมาดำรงตำแหน่งผู้ว่าการธนาคารแห่งสปป.ลาวเขาเคยเป็นผอ.ใหญ่ของธนาคารการค้าต่างประเทศหรือว่า BCEL ธนาคารพาณิชย์ของรัฐที่ทำบทบาทเหมือนกับเป็นธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าของลาวมาก่อนส่วนบุญเหลือสินไซวรวงศ์นะคะผู้ว่าการธนาคารแห่งสปป.ลาวคนใหม่ก็จบปริญญาตรีจากทางโซเวียตนะคะจากนั้นก็มาเป็นรัฐกรอยู่คลังเงินแห่งชาติในปี2536แล้วก็ในระหว่างปี2540-2546เนี่ยก็ไปเรียนต่อปริญญาโทแล้วก็ปริญญาเอกด้านเศรษฐศาสตร์ที่ประเทศออสเตรเลียค่ะเรียนจบกลับมาก็เป็นหัวหน้าแผนกนโยบายเศรษฐกิจการเงินกรมนโยบายการเงินแล้วก็ขึ้นเป็นรองอธิบดีกรมการเงินต่างประเทศในปี2550นะคะแล้วก็ปี55ถึงปี57เนี่ยก็ไปประจำการเป็นหัวหน้ากลุ่มประเทศลุ่มแม่น้ำโขงธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งเอเชียกลับมากระทรวงการเงินในปี57ได้มาเป็นอธิบดีกรมนโยบายการเงินปี58เป็นอธิบดีกรมงบประมาณปี59เป็นเลขานายกรัฐมนตรีปี60ถึง61เป็นอธิบดีกรมนโยบายการเงินและนิติกรรมก่อนได้รับแต่งตั้งให้เป็นรองรัฐมนตรีกระทรวงการเงินเมื่อวันที่15มกราคม62ในสมัยนายกรัฐมนตรีทองลุนศรีสุริศนะคะก็เป็นคนที่ทำงานด้านการเงินมาตลอดค่ะก็ต้องมาดูฝีมือกันนะคะว่าจะแก้ไขปัญหาเรื่องของค่าเงินกีบแล้วก็สถานการณ์วิกฤตการเงินในสปป.ลาวได้มากน้อยขนาดไหนค่ะ
ยังอยู่ที่สปป.ลาวนะคะมาดูเรื่องของค่าแรงขั้นต่ำนะคะก็ล่าสุดนี้รัฐบาลลาวก็ได้ให้ความเห็นชอบที่จะเพิ่มค่าจ้างขั้นต่ำรายเดือนจาก 1.1 ล้านแสนกีบหรือประมาณ72ดอลลาร์สหรัฐเป็น 1.3 ล้านแสนกีบนะคะหรือประมาณ86ดอลลาร์สหรัฐสำหรับพนักงานภาคเอกชนนะคะเพื่อให้ทันกับค่าครองชีพที่สูงขึ้นค่ะซึ่งค่าแรงขั้นต่ำที่เพิ่มขึ้นนี้นะคะก็จะมีผลบังคับใช้ในเดือนสิงหาคมค่ะอันนี้ก็จะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้คนนับล้านที่ต้องดิ้นรนเอาชีวิตรอดในช่วงที่เศรษฐกิจตกต่ำในตอนนี้แล้วก็ราคาสินค้าทุกอย่างก็พุ่งสูงขึ้นนะคะเวียงจันทร์ไทมส์ค่ะหนังสือพิมพ์ในประเทศของสปป.ลาวก็ออกมารายงานนะคะว่าทางสำนักนายกรัฐมนตรีเนี่ยได้ประกาศปรับขึ้นค่าจ้างตามที่กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมเสนอแต่ว่าการปรับขึ้นค่าจ้างนั้นไม่มีผลกับเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ได้รับค่าจ้างในระดับเงินเดือนที่แตกต่างกันนะคะซึ่งประกาศนี้เนี่ยแนะนำให้เจ้าของเสื้อผ้าสำเร็จรูปแล้วก็โรงงานอื่นๆในลาวนำค่าแรงขั้นต่ำใหม่ไปปฏิบัตินะคะนายจ้างจะถูกดำเนินคดีหากไม่จ่ายค่าจ้างขั้นต่ำที่ปรับใหม่ให้กับพนักงานค่ะสำนักนายกรัฐมนตรีระบุอีกนะคะว่าเป็นความรับผิดชอบของสหพันธ์แรงงานลาวที่จะทำงานกับฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อเจรจาเรื่องสัญญาจ้างงานบุคคลหรือว่าจ้างแบบเหมารวมค่าจ้างนโยบายและผลประโยชน์ค่ะซึ่งเจ้าหน้าที่อาวุโสจากกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมบอกว่านายจ้างก็ควรจะเห็นอกเห็นใจคนงานแล้วก็ช่วยให้พวกเขานั้นมีสถานการณ์ที่ดีขึ้นต่อเนื่องนะคะเพราะว่าคือถ้าเกิดเขาดีขึ้นเนี่ยนายจ้างก็จะสามารถทำกำไรได้นะคะตอนนี้การขึ้นค่าจ้างก็ถือเป็นสิ่งจำเป็นในการป้องกันไม่ให้ผู้คนนั้นตกสู่ความยากจนมากไปกว่านี้นะคะเพราะว่าตอนนี้ค่าครองชีพสูงขึ้นมันเป็นผลมาจากเรื่องโควิดแล้วก็เรื่องปัจจัยภายนอกของแต่ละประเทศด้วยที่เข้ามากระทบในกลุ่มประเทศอาเซียนรวมถึงสปป.ลาวด้วยค่ะมากันที่ประเทศเวียดนามกันบ้างนะคะเรื่องของค่าแรงเช่นเดียวกันนะคะนี่เขาก็ขึ้นค่าแรงเช่นเดียวกันนะคะรองนายกรัฐมนตรีฟาร์มบิงมินนะคะได้รับการอนุมัติกฎหมายฉบับใหม่ที่ขึ้นค่าแรงขั้นต่ำในระดับภูมิภาค 6% สำหรับผู้ที่ใช้แรงงานนะคะโดยกฎระเบียบใหม่จะมีผลบังคับใช้ทันทีในวันที่1กรกฎาคมค่ะค่าแรงขั้นต่ำเขาก็จะเพิ่มขึ้นตั้งแต่ 7.76 ถึง 11.20 ดอลลาร์สหรัฐอันนี้ขึ้นอยู่กับภูมิภาคด้วยนะคะแล้วก็ค่าจ้างรายชั่วโมงขั้นต่ำจะอยู่ในช่วง 0.70 ถึง 1ดอลลาร์สหรัฐซึ่งอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับภูมิภาคด้วยเช่นเดียวกันนะคะภูมิภาคที่1ของเวียดนามเนี่ยเขาก็จะครอบคลุมพื้นที่เขตเมืองของกรุงฮานอยและนครโฮจิมินห์ภูมิภาคที่2นั้นจะครอบคลุมพื้นที่ชนบทของฮานอยแล้วก็โฮจิมินห์ซิตี้ตลอดจนเขตเมืองสำคัญในประเทศไม่ว่าจะเป็นเกินเทอดานังไฮฟองนะคะส่วนภาคที่3ค่ะจะครอบคลุมเมืองในจังหวัดและอำเภอของจังหวัดบักนินบักซางแล้วก็ไห่เดืองนะคะแล้วก็ภาคที่4ก็จะประกอบด้วยส่วนอื่นๆของประเทศค่ะการปรับค่าจ้างขั้นต่ำนี้ก็มีผลบังคับใช้กับคนงานและนายจ้างภายใต้สัญญาจ้างงานตามประมวลกฎหมายแรงงานของประเทศเวียดนามค่ะปิดท้ายกันที่ประเทศสิงคโปร์ค่ะตอนนี้ขีดความสามารถด้านการแข่งขันของเขาขึ้นมาเป็นอันดับ3ของโลกแล้วนะคะ IMD ค่ะหรือว่า International Institute for Management Development นะคะของสวิตเซอร์แลนด์เขาก็ประกาศผลการจัดอันดับขีดความสามารถในการแข่งขันประจำปี2022นะคะว่าสิงคโปร์นั้นไต่ขึ้นมา2อันดับค่ะหลังจากร่วงจากที่1มาอยู่อันดับ5ในปีที่แล้วมาเป็นเศรษฐกิจที่มีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงเป็นอันดับ3ของโลกรองมาจากเดนมาร์กแล้วก็สวิตเซอร์แลนด์ค่ะ IMD ก็ตั้งอยู่ในสวิตเซอร์แลนด์แล้วก็สิงคโปร์นะคะสิงคโปร์เนี่ยครองตำแหน่งสูงสุดในปี2019แล้วก็2020เป็นเศรษฐกิจที่มีขีดความสามารถอันดับต้นๆของเอเชียแปซิฟิกในปีนี้ตามมาด้วยฮ่องกงไต้หวันแล้วก็จีนค่ะซึ่งครองอันดับที่5อันดับที่7และ17ระดับโลกด้วยนะคะ IMD บอกว่าการกลับมาติดอันดับโลกของสิงคโปร์นั้นเกิดจากการที่เศรษฐกิจในประเทศดีขึ้นอย่างมากขยับจากอันดับที่15มาอยู่อันดับที่1การจ้างงานเพิ่มขึ้นจากอันดับ18มาอยู่อันดับ3การเงินสาธารณะจากอันดับ12มาอยู่อันดับ6นะคะแล้วก็ประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพิ่มขึ้นจากอันดับ14มาอยู่ที่อันดับ9ค่ะสิงคโปร์นั้นจะครองตำแหน่งสูงสุดทั้งในด้านการค้าระหว่างประเทศแล้วก็โครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีติดอันดับ2ในด้านกฎหมายธุรกิจนะคะแต่ว่าสิงคโปร์อยู่ในอันดับที่14สำหรับแนวทางปฏิบัติการจัดการอันดับที่16นะคะสำหรับโครงสร้างพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และอันดับที่25สำหรับด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อมค่ะด้านฟิลิปปินส์นั้นนะคะก็ไต่ขึ้นมา4อันดับมาอยู่ในอันดับที่48จากทั้งหมด63ประเทศจากอันดับที่52ในการจัดอันดับขีดความสามารถทั้งหมด64ประเทศในปี
2021นะคะอันนี้ก็ถือเป็นอันดับสูงสุดของฟิลิปปินส์ในรอบ2ปีซึ่งนับตั้งแต่ติดอันดับ45ในปี2020ค่ะแต่ฟิลิปปินส์นั้นยังคงตามหลังประเทศเพื่อนบ้านโดยรั้งอันดับที่13ในกลุ่มเศรษฐกิจเอเชียแปซิฟิกทั้ง14ประเทศเป็นปีที่5ติดต่อกันนะคะมาเลเซียค่ะติดอันดับที่32ลดลง7อันดับนะคะจากอันดับที่25ในปี2021ส่วนประเทศไทยเรานะคะติดอันดับ33ตกลงจากอันดับ28นะคะแล้วก็จากอินโดนีเซียติดอันดับ44ถอยลงจาก37เพราะว่าเปิดเศรษฐกิจหลังโควิดช้าถ้าเทียบกับยุโรปแล้วก็สหรัฐอเมริกาค่ะนี่ก็คือตัวเลขของขีดความสามารถด้านการแข่งขันนะคะตอนนี้สิงคโปร์ยังสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องตอนนี้มาอันดับ3ของโลกแล้วนะคะเอาล่ะค่ะเดี๋ยวช่วงนี้นะคะคุณผู้ฟังเราจะไปติดตามการเรื่องของรู้จักในมุมลึกของบงมาโกสจูเนียร์แล้วก็อนาคตเศรษฐกิจฟิลิปปินส์หลังจากนี้นะคะกับรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามค่ะผู้อำนวยการศูนย์อาเซียนศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ปิติคะครับสวัสดีครับค่ะอาจารย์ขาวันนี้คงใช้อาจารย์ได้วิเคราะห์ถึงอนาคตฟิลิปปินส์นะคะภายใต้การบริหารของบงมาโกสนะคะว่าจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะอาจจะพูดถึงเรื่องของประวัติความเป็นมาที่ผ่านมาตั้งแต่สมัยคุณพ่อด้วยแล้วก็พอมาถึงรุ่นลูกเนี่ยนะคะจะทำงานในรูปแบบเดียวกันหรือไม่อย่างไรอนาคตประเทศฟิลิปปินส์จะเป็นยังไงโดยเฉพาะเรื่องของเศรษฐกิจด้วยค่ะอาจารย์ปิติคะครับได้เลยครับก็สำหรับคุณบงเนี่ยนะครับก็เพิ่งได้รับการเลือกตั้งถูกไหมครับแต่ว่ากำลังจะเข้าเป็นรับตำแหน่งสถาบันตนเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีเนี่ยในวันที่30มิถุนายนนะครับแล้วก็จะดูแลประเทศของไอได้แค่หนึ่งวาระนะครับตามกฎหมายของฟิลิปปินส์นะครับนอกจากจะเป็นประธานาธิบดีแล้วเนี่ยอีกตำแหน่งหนึ่งที่เขาบอกว่าเขาจะควงคู่ตำแหน่งด้วยเลยก็คือ Secretary of Agriculture ครับเขาจะเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรเองด้วยนะครับนั่นก็แปลว่าคุณบงเองเนี่ยให้ความสำคัญมากๆเลยนะครับกับการปฏิรูปภาคเกษตรนะครับซึ่งการปฏิรูปภาคเกษตรเนี่ยก็ถือว่าเป็นสิ่งที่มีความสำคัญมากๆในฟิลิปปินส์นะครับเพราะว่าฟิลิปปินส์เองเนี่ยประชาชนกำลังแรงงานจำนวนมากเลยเนี่ยก็ยังอยู่ในภาคการเกษตรอยู่นะครับเพราะฉะนั้นก็มีแนวโน้มว่าเขาเองคงจะต้องให้ความสำคัญกับกลุ่มที่เป็นรากหญ้าซึ่งก็เป็นฐานเสียงหลักๆของเขาด้วยนะครับก็คือเรื่องของภาคเกษตรกรนะครับถ้าเราไปดูภาคเกษตรของฟิลิปปินส์เนี่ยนะครับเราพบว่ากำลังแรงงานประมาณสัก1ใน4นะครับยังอยู่ในภาคเกษตรแต่เนี้ยอันนี้เป็นตัวเลขที่อาจจะ under estimate นะครับเพราะว่าถึงเวลาจริงๆเนี่ยเวลาที่ต้องเก็บเกี่ยวฤดู harvesting เนี่ยคนงานที่อยู่ในภาคอุตสาหกรรมคนงานที่อยู่ในภาคบริการเองก็เดินทางกลับไปภาคเกษตรด้วยนะครับภาคเกษตรของฟิลิปปินส์เนี่ยนะครับถือว่าเป็นภาคที่ค่อนข้างที่จะล้าหลังนะครับแม้ว่าจะมีการพยายามในการที่จะพัฒนามาอย่างต่อเนื่องนะครับแต่ว่ารายได้จากภาคเกษตรเองเนี่ยมันก็ไม่ได้สูงมากนักนะครับรายได้จากภาคเกษตรของฟิลิปปินส์เนี่ยไม่ถึง 8% นะครับซึ่งต่ำกว่ามากเมื่อเทียบกับภาคบริการที่เกือบจะใกล้ๆ 60% แล้วนะครับตอนนั้นอันนี้ก็จะเป็นนโยบายหลักนะครับอีกเรื่องนึงที่หลายๆคนจับตาดูนะครับในนโยบายของบงมาโกสเนี่ยนะครับในฟิลิปปินส์เนี่ยเรื่องที่เขาดูกันมากเป็นพิเศษนะครับก็คือเรื่องของนโยบายด้านสังคมนะครับนโยบายด้านสังคมเนี่ยทีมของบงมาโกสเนี่ยค่อนข้างที่จะฉีกแนวนะครับจากประเพณีนิยมของฟิลิปปินส์นะครับเพราะว่าฟิลิปปินส์เนี่ยคนส่วนใหญ่นับถือศาสนาคาทอลิกรองลงมาคือศาสนาอิสลามนะครับซึ่งทั้งคาทอลิกทั้งอิสลามเนี่ยเขาต่อต้านการทำแท้งถูกต้องไหมครับแต่ว่าบองเนี่ยบอกว่าเขาสนับสนุนให้มีการทำแท้งถูกกฎหมายนะครับเพียงแต่ว่าการจะทำแท้งได้เนี่ยไม่ใช่ใครที่มีทองก็ไปทำแท้งได้นะครับแต่ว่าคงจะต้องให้กรณีที่ถูกข่มขืนมาสามารถที่จะทำแท้งได้แล้วก็อีกกรณีนึงก็คือกรณีที่เอ็กซ์ตรีมมากๆก็คือกรณีที่ท้องจากบุคคลในครอบครัวเดียวกันก็คือทั้งบิดามารดาที่ผู้หญิงที่ท้องแล้วก็สามีหรือว่าคนที่ทำให้เธอท้องเนี่ยเป็นคนในครอบครัวเดียวกันถ้าเป็นสองกรณีนี้เนี่ยก็น่าจะทำแท้งได้นะครับเรื่องต่อมาก็คือเรื่องของการหย่าร้างนะครับซึ่งการหย่าร้างเองเนี่ยก็ในอดีตฟิลิปปินส์เนี่ยไม่สนับสนุนการหย่าร้างนะครับเพราะว่าการแต่งงานเนี่ยถือว่าเป็นพิธีการศักดิ์สิทธิ์ถูกต้องไหมครับถือเป็นพิธีที่พระเจ้าเนี่ยให้อำนาจกับบาทหลวง
ในการที่จะประกอบพิธีการแต่งงานเพราะฉะนั้นการหย่าเนี่ยคุณจะไปหย่าที่อำเภอไม่ได้แต่คุณต้องหย่าโดยศาสนศักดิ์เป็นคนอนุญาตให้หย่าค่ะนะครับเพราะถือว่าเป็นการแบบไปแก้สิ่งที่พระเจ้าให้อำนาจมาแล้วอ่ะใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นในฟิลิปปินส์เนี่ยถ้าครอบครัวอยู่กันไม่ได้จริงๆเนี่ยวิธีการที่เขาจะหย่าได้ก็คือต้องไปโรงพยาบาลครับค่ะแล้วก็ให้สามีหรือภรรยาคนใดคนหนึ่งที่ตกลงกันเนี่ยยอมให้หมอดีแคลว่าเขามีความผิดปกติทางจิตเมื่อหมอให้ไปรับรองว่ามีความผิดปกติทางจิตถึงจะสามารถที่จะหย่าร้างได้นะครับซึ่งแน่นอนมันหย่าร้างได้แต่ปัญหาก็คือแล้วคนที่ถูกดีแคลว่าผิดปกติทางจิตอ่ะเขาจะไปสามารถทำงานเขาจะสามารถไปซื้อประกันเขาจะสามารถไปทำธุรกรรมทางการเงินธุรกิจอะไรต่างๆได้ยังไงถูกต้องไหมเพราะว่าเขาผิดปกติทางจิตไปแล้วถูกต้องไหมครับโดยคำสั่งของแพทย์ลักษณะแบบนี้ก็เป็นประเด็นใหญ่ในฟิลิปปินส์ที่ทุกคนพูดถึงกันเยอะนะครับแล้วก็ทีมของบองบองเองนี่ก็บอกว่าเขาสนับสนุนนะว่าจะออกกฎหมายให้อนุญาตให้หย่าร้างได้แต่ว่าการจะหย่าร้างนี่ก็คงไม่ใช่ง่ายๆแบบเดินไปอำเภอแล้วก็ลาหย่าได้เลยแต่คงจะต้องมีกระบวนการในระดับหนึ่งนะครับอีกเรื่องนึงที่บองบองแล้วก็เป็นประเด็นในสังคมที่ทุกคนจับตาดูด้วยก็คือเรื่องของกลุ่ม LGBTQ+ นะครับ LGBTQ+ เนี่ยก็เป็นเรื่องใหญ่มันก็เกี่ยวข้องกับเรื่องของศาสนาทั้งคาทอลิกทั้งอิสลามด้วยเช่นเดียวกันนะครับเขาสนับสนุนเรื่องของ same sex civil union นะครับถ้าเป็นประเทศไทยก็คือให้เป็นกฎหมายคู่ชีวิตใช่ไหมครับสามารถที่จะเป็นคู่ชีวิตกันได้นะครับแต่ว่าเรื่องของการแต่งงานเนี่ยยังแบ่งรับแบ่งสู้อยู่นะครับว่าจะให้เป็นสามารถที่จะแต่งงานสมรสเท่าเทียมกันได้หรือเปล่านะครับเพราะว่าเพื่ออย่างที่บอกมันเป็นเกี่ยวข้องกับเรื่องของศาสนานะครับแต่ว่ายังไงก็ตามในช่วงเลือกตั้งเนี่ยเขาก็บอกว่าเขาเปิดกว้างนะครับแล้วก็คงจะต้องไปฟังเสียงประชาชนในขณะที่คู่แข่งคนอื่นเนี่ยบางคนก็สนับสนุนเรื่องของ same sex civil union ก็คือคู่สมรสเป็นคู่ชีวิตได้แต่ว่าต่อต้านเลยในเรื่องของการแต่งงานนะครับเพราะว่าการแต่งงานเนี่ยมันสมรสเท่าเทียมนั่นเป็นขั้นกว่าถูกต้องไหมฮะค่ะนะครับแต่เรื่องหนึ่งซึ่งเป็นเรื่องทางสังคมแล้วก็ทั่วโลกเห็นด้วยแต่คนฟิลิปปินส์เองนี่ก็ยังตั้งคำถามนะครับก็คือเรื่องของการลงโทษประหารชีวิตเพราะคาทอลิกเพราะอิสลามเนี่ยโอเคกับการประหารชีวิตถูกต้องไหมฮะค่ะแต่บงมาคอสไม่โอเคกับการประหารชีวิตเพราะว่าเอาเข้าจริงตัวเองแล้วก็ครอบครัวเนี่ยก็มีชนักติดหลังอยู่เยอะนะครับครับตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่เป็นประเด็นทางด้านสังคมที่หลายๆคนจับตาดูนะครับในขณะที่ครับทางด้านการเมืองที่จะเชื่อมโยงกับเรื่องเศรษฐกิจโดยเฉพาะเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันซึ่งก็ดังมาในสมัยคุณพ่อเขาเนี่ยนะคะตอนนี้เขาจะสานต่อตรงนี้หรือว่าจะมาลบภาพต่างๆเหล่านี้ได้ยังไงบ้างแล้วก็สร้างความเชื่อมั่นให้กับคนฟิลิปปินส์ค่ะอาจารย์ผมเชื่อว่าเขาก็คงเริ่มต้นกระบวนการเขียนประวัติศาสตร์ใหม่ค่ะนะครับเพราะว่าการได้รับฉันทามติที่คณะการเลือกตั้งด้วยคะแนนเสียงท่วมท้นขนาดนี้เนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะเป็นสัญญาณที่ส่งออกมาแล้วแหละว่าคนฟิลิปปินส์เองก็ไม่ได้จดจำนะครับในเรื่องของการเกิดการช่อโกงเกิดการฆ่าบางคนก็ใช้คำว่าฆ่าล้างเผ่าพันธุ์นะครับในสมัยของเฟอร์ดินานด์มาคอสถูกต้องไหมครับใช่แต่ว่าเพราะว่าคือเราต้องเข้าใจว่าในฟิลิปปินส์เองเนี่ยนะครับผมคิดว่ามีอยู่3เหตุผลที่ทำให้บงมาคอสกลับมาแล้วก็คนไม่ค่อยพูดถึงเรื่องของความผิดในยุคพ่อของเขานะครับประเด็นแรกเลยเนี่ยมันเป็นเรื่องของธรรมชาติของสังคมฟิลิปปินส์เองนะครับที่สังคมฟิลิปปินส์เนี่ยเป็นสังคมเอื้ออาทรเป็นสังคมให้อภัยนะครับเพราะฉะนั้น เรื่องราวเหล่านี้เนี่ยไม่เคยถูกบรรจุในแบบเรียนนะครับเขาอาจจะบรรจุในแบบเรียนว่าเคยมีกรณีช่อโกงแล้วก็มีการปฏิวัติ People's Power Revolutionแล้วก็ขับไล่แต่ว่าเขาไม่ได้ลงรายละเอียดว่าโกงไปขนาดไหนเขาไม่ได้ลงรายละเอียดไปถึงขนาดที่ว่าใช้ข้อหาโบยว่าคนเป็นคอมมิวนิสต์แล้วก็ทำให้หายตัวไปเยอะมากน้อยแค่ไหนไอ้พวกนี้มันไม่ได้มีรายละเอียดเพราะฉะนั้นคนที่เป็นคนอายุรุ่น40ลงมาเนี่ยก็จะไม่มีความทรงจำเรื่องพวกนี้นะครับในขณะที่คนอายุมากๆเองก็ค่อยๆหายออกไปค่อยๆลดบทบาทออกไปถูกต้องไหมครับอันนั้นประเด็นแรกประเด็นที่สองก็คือประเด็นที่ว่าฟิลิปปินส์เองเนี่ยเป็นประเทศที่ค่อนข้างที่จะผิดหวังเกี่ยวเรื่องของการเมืองนะครับคือเวลาเราพูดถึงผู้นำฟิลิปปินส์ในอดีตเนี่ย
เราก็อาจจะแบ่งผู้นำฟิลิปปินส์ในอดีตออกได้เป็นสองกลุ่มนะครับกลุ่มหนึ่งก็คือผู้นำสายปฏิรูปนะครับกับอีกกลุ่มหนึ่งก็คือผู้นำสายประชานิยมนะครับผู้นำสายปฏิรูปมีใครบ้างล่ะนะครับเอาแบบในยุครุ่นราวคราวเดียวที่เรามีชีวิตอยู่แล้วกันนะครับก็คือคุณคอรีโคราซอนอาคิโนอันนี้ก็เป็นภรรยาไม้ของคอราซอนอาคิโนนะครับที่เป็นผู้นำฝ่ายค้านที่ถูกเปิดเดรามาคอสเนี่ยลอกสังหารไปแล้วก็ไปเป็นผู้นำฝ่ายค้านใช่ไหมครับเป็นผู้นำไม่ใช่ฝ่ายค้านหรอกเป็นผู้นำการชุมนุมของ People's Power Revolution แล้วก็โค่นล้มมาคอสได้นะครับในปี1986เธอก็ขึ้นมาเป็นประธานาธิบดีนะครับต่อจากคอราซอนอาคิโนสายปฏิรูปก็จะมีฟิเดลรามอสนะครับมีกอเรียมากาปากาอาโรโยสมัยแรกนะครับมีเบนิกโนอาคิโนเดอะเทิร์ดนะครับที่บอกโอ๊ยจะต้องปฏิรูปการเมืองจะต้องทำการเมืองให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ปราศจากคอร์รัปชันนะครับแล้วก็อีกสายหนึ่งก็คือสายประชานิยมสายประชานิยมก็แน่นอนเฟอร์ดินานด์มาคอสคนพ่อนะครับโจเซฟเอสตราด้านะครับกอเรียมากาปากาอาโรโยยุคหลังจากที่ไปปฏิปทาเอาทักซิโนมิกเข้ามานะครับแล้วก็ผู้นำคนอดีตก็คือโรดริโกดูเตเต้นะครับไม่ว่าจะเป็นสายประชานิยมหรือไม่ว่าเป็นสายปฏิรูปการเมืองฟิลิปปินส์ไม่เคยถูกปฏิรูปจริงครับปัญหาคอร์รัปชันก็ยังคงเกิดขึ้นนะครับฟิลิปปินส์เองเศรษฐกิจก็ยังคงเป็นคนป่วยแห่งเอเชียตลอดมานะครับในขณะที่เคยมีรายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปีในสมัยทศวรรษ1970เนี่ยสูงกว่าประเทศไทยปัจจุบันนี้ก็ต่ำกว่าประเทศไทยเยอะนะครับGDP ของฟิลิปปินส์เนี่ยนะครับปัจจุบัน GDP เฉลี่ยต่อคนต่อปีเนี่ยอยู่ที่ประมาณสัก 3,900 4,000 ดอลลาร์สหรัฐต่อคนต่อปีเท่านั้นเองในขณะที่ของเราเนี่ยกลายเป็น 7,700 7,800 ดอลลาร์สหรัฐต่อคนต่อปีละขณะที่ในอดีตเราจนกว่าเขาอย่างเงี้ยมันก็เป็นการพิสูจน์ว่าไม่ว่าจะเป็นการเมืองกลุ่มไหนจะทำจะเป็นสายปฏิรูปจะเป็นสายประชานิยมคนฟิลิปปินส์ไม่ได้มีชีวิตที่ดีขึ้นฮะเพราะฉะนั้นเขาก็ไม่ได้คาดหวังนะว่าใครจะมาก็มาจะเป็นสายปฏิรูปจะเป็นสายประชานิยมจะมาก็มาแล้วมันก็เลยทำให้ในเวทีการเมืองของฟิลิปปินส์อย่างการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาเนี่ยไม่มีพรรคไหนมีนโยบายนะครับไม่มีพรรคไหนมีแมนิเฟสโตมีคำแถลงนโยบายว่าเมื่อฉันได้ตำแหน่งฉันจะทำโครงการนี้จัดสรรงบประมาณมาจากการหารายได้อย่างนั้นอย่างนี้ผลได้จะเป็นอะไรไม่มีนะครับทุกคนก็ใช้การจัดอีเวนต์การจัดแบบเหมือนกับคล้ายๆคอนเสิร์ตอะในการที่จะพูดในการที่จะแจกของในการที่จะทำให้ทุกคนรู้สึกรื่นเริงแล้วก็เลือกเพราะฉะนั้นมันก็เลยไปสู่เหตุผลที่ถามว่าเวลาคนฟิลิปปินส์เลือกตัวแทนของเขาอะเขาก็แค่เลือกตัวแทนที่เป็นเซเลบริตี้เลือกตัวแทนที่เป็นชีวิตแบบที่เขาอยากได้อะชีวิตแบบที่หรูหราเป็นกึ่งดาราเป็นกึ่งเอนเตอร์เทนเนอร์เป็นกึ่งไฮโซไซตี้เสียนะครับก็เลยทำให้ทีมของบงได้ขึ้นมาโดยที่คนเองก็ไม่ได้ไปนึกถึงไอ้ประวัติศาสตร์ที่โหดร้ายเลวร้ายในช่วงของคุณพ่อของเขาแล้วเวลาจะพูดถึงคุณพ่อของเขาเองเนี่ยมันก็ไม่ได้ถูกต้องนักนะครับเพราะว่าในเวลาที่คุณพ่อของเขาโดนดำเนินคดีอ่ะตอนนั้นอ่ะมาคอสคนลูกก็คือบองเองเนี่ยก็อยู่ในตำแหน่งนะฮะคือบองมาคอสตอนนั้นอายุ20กว่าแล้วนะครับ21นะถ้าผมจำไม่ผิดเพราะฉะนั้นเขาเองตอนนั้นก็เป็นเขาเรียกอะไรล่ะเป็นผู้ว่าการรัฐนะครับโกเวอร์เนอร์ของรัฐไอโลคอสนอร์เต้นะครับแล้วก็มาเป็นผู้ช่วยของคุณพ่อในรัฐบาลกลางด้วยแล้วแม้แต่ในการปฏิวัติของประชาชนนะที่เรียก People's Power Revolution บองนี่แหละก็เป็นคนที่เสนอให้พ่อของเขาใช้กองทัพปราบปรามประชาชนเพราะนั้นเขาไม่ใช่เด็กไม่รู้เดียงสาในวันที่พ่อของเขาทำความผิดนะครับเขาก็อยู่ตรงนั้นด้วยถูกต้องไหมฮะและเขาเองก็มีคดีช่อโกงมีคดีคอร์รัปชันอยู่ไม่น้อยเหมือนกันเช่นเดียวกันนะอาจารย์คะพูดถึงในส่วนของเฟอร์ดินานด์อดีตประธานาธิบดีเฟอร์ดินานด์มาร์กอสเนี่ยนะคะที่ผ่านมาในระหว่างที่เขาดำรงตำแหน่งเนี่ยช่วงไหนที่เศรษฐกิจของฟิลิปปินส์รุ่งเรืองบ้างแล้วก็นโยบายไหนที่บงของลูกชายเนี่ยดูมีแนวโน้มที่จะเอามาสานต่อฟิลิปปินส์ต่อจากนี้บ้างคะอาจารย์ช่วงที่เศรษฐกิจฟิลิปปินส์รุ่งเรืองถึงจุดสุดเนี่ยก็คือสมัยแรกที่เขาเป็นประธานาธิบดีนะครับ1965ถึง1969นะครับช่วงนี้โอ้โหฟิลิปปินส์ทำสงครามปราบปรามคอมมิวนิสต์ได้รับการสนับสนุนจากอเมริกาเป็นที่แล้วอเมริกาก็ทุ่มเททรัพยากรนะครับทั้งเรื่องความมั่นคงทั้งเรื่องเศรษฐกิจเพื่อที่ให้ฟิลิปปินส์เนี่ยเป็นเสมือนกับ
ต้นแบบเลยอะว่าถ้าคุณปวารณาตัวเป็นฝ่ายสหรัฐในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะถ้าคุณร่วมในสงครามเย็นต่อต้านสังคมนิยมคอมมิวนิสต์นะคุณก็จะพัฒนาเหมือนฟิลิปปินส์เพราะนั้นฟิลิปปินส์ช่วงนั้นเนี่ยก็เป็นช่วงซึ่งได้รับเงินคุณสนับสนุนได้รับเงินกู้ได้รับองค์ความรู้ได้รับอะไรต่อมีอะไรจากโลกตะวันตกมากมายแล้วเฟอร์ดินามาคอสเองก็ใช้เงินกู้แบบนี้ครับในการที่จะสร้างระบบโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงถนนออกไปสู่เมืองเล็กเมืองน้อยข้างนอกต่างๆนานาเต็มไปหมดนะครับแล้วก็กระจายความเจริญออกไปได้อย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนในฟิลิปปินส์นะครับแต่ว่าก็แน่นอนว่าพอทำแบบนี้เนี่ยมันก็อาจจะอยู่ได้ดีนะครับจนกระทั่งเขาเข้าสู่สมัยที่สองเขาก็ได้รับการเลือกตั้งเป็นสมัยที่สองถูกต้องไหมครับแต่สมัยที่สองเนี่ยมันอยู่ในช่วงปี1969เป็นต้นมาละแล้วพอถึงปี19เลือกถึงทศวรรษ1970อะโลกมันมีแต่วิกฤตไงใช่ไหมเจอวิกฤตการน้ำมันสองรอบเจอวิกฤตการอาหารขาดแคลนเจอสถานการณ์ที่อเมริกาแพ้ในสงครามเวียดนามแล้วก็ถอนตัวเองออกไปจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพราะฉะนั้นไอ้โครงการประชานิยมที่เกิดจากการกู้หนี้พวกนั้นอะมันก็เริ่มกลายเป็นเขาเรียกอะไรล่ะกลายเป็นกับดักหนี้แทนแล้วก็พอเป็นกับดักหนี้แทนมันก็ไม่สามารถที่จะบริหารจัดการได้เพราะว่าประเทศมันถูกสร้างขึ้นมาจากเงินกู้แต่มันไม่ได้เพิ่มในเรื่องของความสามารถทางการแข่งขันในการที่จะไปผลิตในการที่จะไปสร้างรายได้ถูกต้องไหมครับคะแนนเสียงเองมันก็เริ่มหายไปละในประกอบกับไอ้การที่เข้าข้างสหรัฐแล้วอยู่ในอำนาจนานๆบ่งบ่งไอ้ไปขอโทษเฟอร์ดินานด์มาร์กอสเองก็เริ่มแบบบ้าอำนาจอ่ะเดี๋ยวเข้าไหมฮะเพราะนั้นก็ปราบปรามศัตรูทางการเมืองปราบปรามคนที่ขัดขวางเขาโดยการโป้ยว่าเป็นคอมมิวนิสต์แล้วก็หายตัวไปเยอะถูกต้องไหมครับเพราะนั้นคนก็เริ่มลุกคือคนก็เริ่มไม่พอใจดังนั้นสมัยที่สองยังไม่จบดีเนี่ยมาคอสก็จึงประกาศกฎอัยการศึกแล้วก็ประกาศกฎอัยการศึกยาวเลยจาก1972ถึง1981ถูกต้องไหมช่วงนี้ฟิลิปปินส์ก็เริ่มเข้าสู่สถานการณ์เลวร้ายละถูกต้องไหมครับแล้วก็แน่นอนในช่วงเวลา9ปีเนี่ยก็มาคอสก็เริ่มถลุงแล้วก็โยกย้ายเงินของตัวเองเงินของรัฐบาลเงินของอะไรต่อมีอะไรเข้าบัญชีของเงินที่เก็บไว้ต่างประเทศนะครับมีการคาดการณ์ไว้นะครับจากคณะกรรมการที่เป็นคณะกรรมการพูดถึงเรื่องของธรรมาภิบาลของสำนักประธานาธิบดีฟิลิปปินส์เนี่ยที่เขามาชำระสาสางสิ่งที่คดโกงไปในช่วงเวลาของมาคอสเนี่ยเขาประมาณการกันครับว่าเฉพาะเท่าที่มาคอสโกงเงินออกไปจากธนาคารกลางของประเทศเนี่ยเราพูดกันที่ 5,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับเฉพาะนี่ที่เดียวนะฮะยังมีที่อื่นๆอีกเต็มไปหมดถูกต้องไหมแล้วก็แน่นอนคนที่รวบรวมอำนาจไว้ที่ศูนย์กลางได้ขนาดนั้นเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเขาก็แก้กฎหมายต่างๆนานาจนชนะการเลือกตั้งครั้งที่3นะครับปี1981ถึง1986นะครับแล้วก็จบชีวิตการเมืองเพราะว่าคนฟิลิปปินส์เองจำนวนหนึ่งก็ทนไม่ได้หลังจากที่ผู้นำฝ่ายค้านนะครับผู้นำฝ่ายค้านเองเนี่ยก็คือคุณอาคิโนนะครับคนพ่อนะครับชื่อว่าน้อยอาคิโนเนี่ยนะครับก็เป็นแกนนำอ่ะแต่ว่าแน่นอนถูกมลสุมทางการเมืองก็ลี้ภัยไปอยู่ที่อเมริกาในระหว่างที่ลี้ภัยไปอยู่ที่อเมริกาเนี่ยก็พยายามที่จะรวบรวมหลักฐานโน่นนี่นั่นแล้วก็บอกว่าผมจะกลับฟิลิปปินส์แล้วพอบอกว่าผมจะกลับฟิลิปปินส์ปุ๊บก็มีคำขู่ซึ่งก็แน่นอนเราก็รู้เลยว่าคนที่ขู่ก็คือมาคอสนี่แหละนะครับก็ขู่ว่ากลับมาตายแน่แต่อาควิโนก็เลือกที่จะกลับมาครับค่ะแล้วพอลงจากเครื่องบินก็ตายสมกับที่ถูกขู่ไว้เลยครับเพราะนั้นพอตายกันแบบตรงขึ้นแบบนี้มันก็เลยทำให้เขาเรียกอะไรล่ะทำให้คนฟิลิปปินส์ทนไม่ไหวครับแล้วก็เลยยกเอาคอรีฟอนาคิโนที่เป็นภรรยาของเขาเนี่ยขึ้นมาเป็นผู้นำการต่อต้านรัฐบาลแล้วก็ขับไล่มาคอสไปได้ในปี1986ครับประกอบกับอเมริกาเองก็ตัดท่อน้ำเลี้ยงด้วยนะครับประธานแน่นอนเฟอร์ดินานด์มาคอสก็ขอความช่วยเหลือจากอเมริกาถูกต้องไหมการขอความช่วยเหลือจากอเมริกาเรแกนก็บอกว่าให้ cut it and cut it clean ก็คือไม่เอาแล้วครอบครัวนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องรีไทร์ออกไปครับอาจารย์ค่ะช่วงนี้เรียกได้ว่ามันเป็นช่วงของ after covid ในทุกประเทศทั่วโลกเลยโดยเฉพาะในอาเซียนเองเนี่ยนะคะอาจารย์
สิ่งที่ท้าทายก็คือว่าเรื่องของการฟื้นเศรษฐกิจในประเทศตัวเองรวมการจะถามถึงฟิลิปปินส์ด้วยนะคะแล้วก็การดึงเม็ดเงินจากนักลงทุนหรือว่าการที่จะดึงนักลงทุนเดิมให้อยู่กับเราหรือว่าดึงนักลงทุนใหม่เข้ามาเยอะๆนะคะนโยบายของบงเองเนี่ยนะคะมีอะไรที่น่าสนใจและตอนนี้ฟิลิปปินส์เนี่ยที่อาจารย์มองภายใต้การบริหารของบงแล้วก็สิ่งที่เขาจะเรียกนักลงทุนเข้ามาในฟิลิปปินส์เนี่ยแล้วก็การฟื้นเศรษฐกิจเนี่ยอาจารย์คิดว่าเป็นยังไงบ้างคะก็นโยบายเศรษฐกิจนะครับคืออย่างที่เรียนไปตอนต้นว่าฟิลิปปินส์ในการแข่งขันเลือกตั้งเขาไม่ได้ทำนโยบายอะไรกันจริงจริงจังๆนะครับก็มีแค่เป็นการไปรวบรวมจากสิ่งที่เขาพูดหาเสียงแค่นั้นเองนะครับเราก็จะเห็นนโยบายของบองอย่างเช่นเขาบอกว่าเขาจะให้ความสำคัญกับอุตสาหกรรมการเกษตรกรรมแล้วก็การท่องเที่ยวซึ่งไอ้นี่มันก็ธรรมดาถูกไหมแล้วก็บอกว่าจะเน้นการสร้างงานนะครับจะเน้นสนับสนุนงานวิจัยเพื่อที่ทำให้เกิดการพัฒนาเทคโนโลยีในฟิลิปปินส์จะสนับสนุนไมโครสมอลแล้วก็มีเดียมไซส์เซ็นเตอร์ไพรส์ผ่านการให้ส่วนลดพิเศษผ่านภาษีผ่านการยกเว้นภาษีนะครับแล้วก็ช่วยแก้ปัญหาปากท้องให้คนฟิลิปปินส์โดยเอาร้านที่เขาเรียกว่าคาดิวาสโตร์คาดิวาสโตร์ก็คือร้านที่รัฐบาลเป็นคนจัดขึ้นมาเองนะครับโดยการไปรวบรวมสินค้ามาแล้วก็ขายให้ประชาชนในราคาถูกอารมณ์ประมาณร้านธงฟ้าร้านธงฟ้าประเทศไทยอย่างนั้นนะเขาเรียกว่าอะไรอาจารย์คาดิวาสโตร์เหรอคะครับ KADIWA คาดิวาสโตร์ค่ะอันนี้ก็เนี่ยครับแล้วก็อีกอันนึงก็คือถ้าเป็นพูดถึงเรื่องของการเพิ่มประสิทธิภาพก็บอกว่าอ๋อเดี๋ยวเราจะจัดระบบการศึกษาออนไลน์นะที่เรียกว่า National Education Portal ขึ้นมาให้เด็กสามารถที่จะเรียนออนไลน์ได้ก็เอาเข้าจริงเรื่องทั่วๆไปมันก็ไม่ได้แตกต่างกับอะไรที่ประเทศอื่นๆเขาทำถูกต้องไหมครับถ้าจะมีเรื่องเพิ่มเติมที่อาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของการบริหารจัดการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของประเทศเนี่ยก็คือทีมของบองกับซาร่านะครับเพื่อจะสานต่อนโยบายบิลของโรดริโกดูเตเต้ที่เน้นเรื่องของการสร้างโครงสร้างพื้นฐานการเชื่อมโยงต่างๆถูกต้องไหมครับเพื่อวางตำแหน่งให้ฟิลิปปินส์เนี่ยเป็นโลจิสติกส์ฮับในมหาสมุทรแปซิฟิกนะครับแล้วก็อาจจะมีเพิ่มเติมในเรื่องของการวางผังเมืองเพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมเรื่องพวกนี้ก็จะเป็นเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานเบื้องต้นที่บองเขาวางเอาไว้นะครับอาจารย์พูดถึงเรื่องของการเชื่อมโยงในระหว่างการเปลี่ยนรัฐบาลนะคะถ้าเป็นธรรมชาติทางการเมืองแล้วเนี่ยส่วนใหญ่เขาก็จะไม่ใช้นโยบายเดิมอะไรเท่าไหร่ฟิลิปปินส์เนี่ยนะคะเป้าหมายในการสานต่อนี้ชัดเจนไหมอาจารย์หรือว่าก็เหมือนการเมืองของประเทศอื่นทั่วไปอย่างเช่นไม่อยากเอ่ยประเทศไทยอย่างเงี้ยก็คือเปลี่ยนรัฐบาลก็เปลี่ยนนโยบายเลยอะไรที่ค้างเติมมันก็ค้างอยู่อย่างนั้นไม่มีการสานต่อไงอาจารย์มันขึ้นแต่ว่าเป็นผู้นำค่ายไหนมาถ้าเป็นผู้นำสายปฏิรูปมาเขาก็จะลื้อของสายประชานิยมใช่ไหมใช่ถ้าเป็นผู้นำสายประชานิยมมาเขาก็จะลื้อของสายปฏิรูปถูกต้องปะถูกแต่ว่าด้วยความที่ผู้นำบองเนี่ยเป็นสายประชานิยมต่อเรื่องจากโรดริโกดูเตเต้ซึ่งเป็นสายประชานิยมแล้วรองประธานาธิบดีที่เป็น running mate ของบองก็คือซาร่าซึ่งก็เป็นลูกสาวของดูเตเต้ด้วยดังนั้นนโยบายก็น่าจะต่อเนื่องนะครับต่อเนื่องทางนโยบายที่เป็นบวกอย่างเช่นเรื่องของบิลเรื่องของความสัมพันธ์ที่ดีกับจีนอย่างเงี้ยก็จะต่อเนื่องถูกต้องไหมครับค่ะแต่ว่าเรื่องลบมันก็ต่อเนื่องด้วยนะอย่างเช่นเรื่องการไม่เอาผิดใช่ไหมไม่เอาผิดทั้งเฟอร์ดินานด์มาร์กอสทั้งครอบครัวของตัวเองแล้วก็ไม่เอาผิดทั้งกรณีที่โรดริโกดูเตเต้ถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าละเมิดสิทธิมนุษยชนจากสงครามยาเสพติดพวกเนี้ยก็คงจะแกล้งลืมกันไปถูกต้องไหมครับพร้อมๆกับก็คงจะต้องพยายามเขียนประวัติศาสตร์ใหม่ขึ้นมาด้วยว่าเห็นไหมล่ะยุคเฟอร์ดินานด์มาร์กอสนี่คือยุคที่ฟิลิปปินส์เจริญรุ่งเรืองถึงที่สุดยุคที่การกระจายความเจริญไปทั่วถึงโครงสร้างพื้นฐานดีที่สุดในเอเชียอะไรต่อมีอะไรถูกต้องไหมครับแล้วก็ลดบทบาทของไอ้อย่างเรื่องที่ผมบอกอะเรื่องของประวัติศาสตร์ที่เป็นจุดด่างพร้อยของครอบครัวมาร์กอสเนี่ยก็คงจะต้องถูกลดทอนออกไปซะจนปัจจุบันมันก็ไม่ค่อยมีความทรงจำเหลืออยู่แล้วถูกต้องไหมก็ยิ่งจะหายไปอีกอย่างนี้เป็นต้นนะครับค่ะฟิลิปปินส์นะคะในเรื่องของเศรษฐกิจหลังจากโควิดนี้ค่ะอาจารย์ดูแล้วแนวโน้มจะเป็นยังไงบ้างแล้วก็ความน่าสนใจในการที่จะเข้าไปลงทุนของนักลงทุนไทยด้วยค่ะอาจารย์ในช่วงที่ทางเมืองด้วยคือยังไงก็ตามฟิลิปปินส์เนี่ยมันเป็นตลาดขนาดใหญ่นะครับเรากำลังพูดถึงประเทศที่มีประชากรระดับ100 ล้านนะครับ
แล้วประชากรระดับ100ล้านเนี่ยของฟิลิปปินส์เนี่ยปัจจุบันนี้ก็คือประมาณสัก111ล้านเนี่ยนะครับมันเป็นประชากรที่เอาเข้าจริงๆเขาก็มีคุณภาพเพราะว่าอย่างน้อยที่สุดเรื่องของภาษาอังกฤษไม่ใช่ภาษาของคนฟิลิปปินส์ถูกต้องมั้ยครับดังนั้นการที่จะทำงานในเวทีโลกเนี่ยฟิลิปปินส์เองก็ไม่มีปัญหาเรื่องการสื่อสารตอนนั้นเรื่องของภาคบริการซึ่งก็เป็นกำลังแรงงานประมาณสัก 60% ของคนฟิลิปปินส์อยู่แล้วแล้วรวมถึงการส่งออกแรงงานออกไปทำงานในต่างประเทศเนี่ยก็ยังเป็นศักยภาพที่ทำให้ฟิลิปปินส์มีรายได้หลายเท่าประเทศอย่างต่อเนื่องนะครับทรัพยากรเองก็แน่นอนฟิลิปปินส์เองก็มีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์เพราะต้องอย่าลืมว่าอินโดนีเซียกับฟิลิปปินส์เนี่ยเหมือนกันคือเป็นประเทศหมู่เกาะที่อยู่บน Ring of Fire Ring of Fire คือแนวแผ่นดินไหวบนสมาสุแปซิฟิกถูกต้องไหมทุกครั้งที่แผ่นดินไหวเนี่ยลาวาแมกมาที่มันเป็นทรัพยากรธรรมชาติแร่ธาตุที่มันอุดมสมบูรณ์อยู่ใต้ดินเนี่ยมันก็ถูกดันขึ้นมาถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้นเรื่องของดินเรื่องของแร่ธาตุเรื่องของทรัพยากรเนี่ยก็อุดมสมบูรณ์มากเช่นเดียวกับการที่เป็นหมู่เกาะมันก็มีแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามมากมายเต็มไปหมดซึ่งเรื่องเหล่านี้ประเทศไทยเราเองก็เก่งนะครับในเรื่องการสำรวจในเรื่องการขุดเจาะทรัพยากรประเทศไทยเราก็เก่งนะครับในเรื่องของการท่องเที่ยวเพราะนั้นถ้าเราสามารถที่จะเข้าไปแล้วก็ใช้ศักยภาพตรงนี้ทั้งคนทั้งสิ่งแวดล้อมทั้งทรัพยากรให้ได้ประโยชน์เนี่ยเรากับฟิลิปปินส์ก็น่าจะโตไปด้วยกันได้นะครับแล้วก็อีกเรื่องนึงซึ่งถือว่าเป็นจุดเด่นของนโยบายของบองด้วยก็คือเรื่องของนโยบายการต่างประเทศนโยบายการต่างประเทศก็คงจะต่อเนื่องจากนโยบายของโรดิโกดูเตเต้แหละนั่นก็คือทางเพื่อนแล้วก็ไม่ต้องการเผชิญหน้ากับจีนเพราะฉะนั้นเมื่อฟิลิปปินส์ไม่ได้มีนโยบายที่จะเผชิญหน้ากับจีนเนี่ยไอ้ความสงบในทะเลจีนใต้ก็น่าจะดีนะครับเพราะฉะนั้น เรื่องของการค้าการขายระหว่างฟิลิปปินส์กับจีนก็น่าจะโอเคเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ถือเป็นศักยภาพนะครับเราในฐานะประเทศที่3ก็อาจจะใช้ประโยชน์จากเรื่องราวเหล่านี้ได้มากขึ้นค่ะได้ค่ะวันนี้ขอบพระคุณอาจารย์ปิตินะคะครับครับยินดีขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับครับค่ะอาจารย์ปิติศรีแสงนามนะคะผู้อำนวยการศูนย์อาเซียนศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะก็วิเคราะห์เรื่องของเศรษฐกิจของฟิลิปปินส์นะคะภายใต้การบริหารของผู้นำคนใหม่บ่งนะคะก็ต้องดูกันนะคะว่าจะมีความคืบหน้าอย่างไรโดยเฉพาะมาตรการการค้าและการลงทุนอย่างที่อาจารย์บอกนะคะว่าฟิลิปปินส์นั้นนะคะตลาดบ้านเขาเป็นตลาดค่อนข้างใหญ่ประชากรระดับ100ล้านนะคะแล้วจุดแข็งก็มีมากมายทั้งทรัพยากรทางด้านการเกษตรนะคะแล้วก็เรื่องของบุคลากรด้านภาคบริการของเขาข้อได้เปรียบคือภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดีด้วยนะคะและที่สำคัญตอนนี้ฟิลิปปินส์ก็ประกาศแล้วนะคะว่ายังคงเดินหน้าสานต่อความสัมพันธ์ทั้งด้านการค้าการลงทุนความสัมพันธ์ระหว่างประเทศกับจีนต่อไปอย่างต่อเนื่องแล้วนโยบายก็น่าจะสานต่อจากรัฐบาลชุดเดิมได้อย่างไม่มีปัญหาโดยเฉพาะโครงการที่สำคัญที่จะเป็นประโยชน์ต่อประเทศฟิลิปปินส์และก็อนาคตของประเทศฟิลิปปินส์ด้วยนะคะเอาละค่ะวันนี้เวลาหมดแล้วนะคะลาคุณผู้ฟังไปก่อนเจอกันใหม่ตอนหน้านะคะสวัสดีค่ะ